วัสดีค่ะรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้จะไปรู้จักกับสัตว์ตัวน้อยที่มีทั้งความน่ารักแล้วก็น่าชังอยู่ในตัวค่ะนั่นคือหนูหนูเป็นสัตว์ที่มีหลายคนหลงรักนะคะเพราะว่ามันตัวเล็กหน้าก็เล็กกระจิ๊ดเดียวค่ะตากลมๆหูใหญ่ขนนุ่มละเอียดและก็มีหลายคนที่ไม่ชอบหนูไม่ชอบถึงขั้นเกลียดแล้วก็กลัวเลยล่ะค่ะคนที่ไม่ชอบเขาบอกว่าหนูเนี่ยมันมีหางยาวๆที่ไม่มีขนตรงหางนี้ล่ะค่ะที่ทำให้มันดูน่าเกลียดแถมยังกัดข้าวของเสียหายขโมยของกินแล้วไม่ว่าเจ้าหนูจะเดินทางไปที่ไหนก็จะอึแล้วก็ฉี่ทิ้งไว้สกปรกนั่นเป็นเหตุผลที่แต่ละคนรู้สึกแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับสารพัดหนูทั้งหนูบ้านหนูท่อหนูนาหนูจี๊ดหนูป่าหนูทดลองว่าทั้งหมดเป็นหนูเดียวกันใช่หรือไม่ติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กมีฟันแทะสัตว์ฟันแทะจะมีฟันหน้าทั้งฟันล่างและฟันบนซี่โตยาวแล้วก็คมค่ะและฟันก็จะยาวไปได้เรื่อยๆก็เลยต้องกัดแทะสิ่งต่างๆเพื่อให้ฟันสึกกร่อนสั้นลงค่ะถ้าไม่กัดแทะนะคะฟันก็จะยาวออกมาจนทิ่มปากได้รับบาดเจ็บได้ค่ะความที่ต้องกัดแทะนี่แหละก็ทำให้เจ้าหนูเนี่ยมันกัดทุกอย่างรอบตัวถ้ามันอยู่ในป่าก็คงไม่เป็นไรนะคะก็กัดแทะกิ่งไม้ต้นไม้ไปแต่ถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนเราในบ้านมันก็จะกัดข้าวของเครื่องใช้เราในบ้านไม่ว่าจะเป็นกล่องเชือกสายไฟแล้วก็ยังขโมยของกินในบ้านของเราอีกด้วยบ้านใครมีหนูอยู่ในบ้านบ้างคะแล้วรู้ไหมคะว่าหนูที่อยู่ในบ้านเราเป็นหนูอะไรเพราะว่าหนูที่อยู่ในบ้านอยู่ในชุมชนอยู่ในเมืองนั้นมีอยู่หลายชนิดเลยล่ะค่ะเริ่มจากหนูตัวแรกเป็นหนูตัวใหญ่สุดบิ๊กเบิ้มเลยนะคะแล้วก็ดุที่สุดในบรรดาหนูทั้งหมดด้วยคนมักจะเรียกว่าหนูท่อหนูท่าเรือหนูขยะเรียกตามสถานที่ที่พบเจอนะคะมันเป็นหนูตัวใหญ่มากจากหัวถึงหางเนี่ยยาวได้เป็นฟุตเลยค่ะแล้วตัวมันก็หนักได้ถึงครึ่งกิโลเลยนะคะสีเข้มๆดำๆตรงท้องจะมีสีอ่อนกว่าที่หลังค่ะตาเล็กหูเล็กจมูกทู่ๆนะคะหางจะสั้นกว่าตัวเจ้าหนูชนิดนี้มันมีชื่อว่าหนูนอร์เวย์ที่ได้ชื่อนี้เพราะเข้าใจว่ามันน่าจะเดินทางมาจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดั้งเดิมของหนูชนิดนี้ติดมากับเรือขนส่งสินค้าที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยแล้วมันก็ออกลูกออกหลานเพิ่มประชากรมากมายจนเป็นหนูประจำเมืองไทยไปเลยค่ะมันชอบขุดรูอยู่ใต้ดินใกล้กับกองขยะหรือว่าใต้ถุนบ้านและอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำตามตลาดชุมชนในแต่ละคืนนะคะเจ้าหนูนอร์เวย์เนี่ยสามารถเดินทางหาอาหารได้ไกลถึง 2-3 กิโลเมตรเลยล่ะค่ะหนูบ้านชนิดต่อไปก็คือหนูท้องขาวที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าขนตรงท้องมันเป็นสีขาวครีมนะคะตัวเล็กกว่าหนูนอร์เวย์เยอะเลยค่ะปกติสีขนด้านหลังจะเป็นสีน้ำตาลและตรงกลางหลังจะมีขนแข็งสีดำแทรกอยู่บางครั้งก็มีแถบสีน้ำตาลคล้ำยาวจากตรงส่วนคอจนถึงกลางอกหางเป็นสีดำตลอดทั้งหางหางยาวด้วยยาวกว่าตัวนะคะจมูกแหลมหูใหญ่ตาโตปีนป่ายเก่งมากเลยค่ะมักจะไต่ไปตามเพดานบ้านฝ้าเพดานหลังคาไต่ต้นไม้ก็ได้หนูท้องขาวไม่ชอบขุดรูอยู่ในดินค่ะมันมักอาศัยอยู่บนต้นไม้บนที่สูงชอบกินผลไม้ผักแล้วก็เมล็ดพืชมากกว่าเนื้อสัตว์นะคะเจ้าหนูท้องขาวเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกต่างๆตามที่ที่มันอยู่อาศัยนะคะเช่นหนูหลังคาหนูเรือและหนูบ้านยังมีหนูอีกชนิดนึงค่ะที่ตัวเล็กลงมาอีกนั่นคือหนูจี๊ดหนูจี๊ดเนี่ยเล็กกว่าหนูท้องขาวอีกนะคะมันตาโตหูใหญ่หางมีความยาวกว่าลำตัวนะคะแล้วก็มีสีเดียวตลอดทั้งตัว
ขนด้านหลังจะมีสีน้ำตาลแก่ขนด้านท้องเป็นสีเทาชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยเฉพาะในห้องครัวห้องเก็บของในตู้แล้วก็ลิ้นชักนะคะแล้วก็ปีนป่ายเก่งด้วยหนูจี๊ดเนี่ยกินอาหารได้เกือบทุกประเภทเลยนะคะและหนูบ้านตัวสุดท้ายก็คือหนูริงหนูริงเป็นหนูบ้านที่มีขนาดเล็กจิ๋วค่ะจิ๋วกว่าหนูจี๊ดอีกนะคะจะมีจมูกแหลมขนด้านหลังเป็นสีเทาบางทีก็มีสีน้ำตาลปนค่ะขนจะอ่อนนุ่มด้านท้องเป็นสีขาวส่วนหางมี2สีหางด้านบนจะสีดำส่วนหางด้านล่างที่ติดกับก้นจะมีสีที่จางกว่ามักจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามตู้โต๊ะที่เก็บของตามช่องแล้วก็อยู่ในครัวด้วยกินอาหารได้ทุกชนิดแต่ว่าชอบเมล็ดพืชเป็นพิเศษค่ะได้รู้จักหนูบ้านกันไปแล้วนะคะคราวหลังถ้าเผื่อดักหนูได้แล้วก็อย่าลืมดูนะคะว่าหนูบ้านเราเป็นหนูอะไรแต่ถ้าเรายังไม่เห็นตัวนะคะก็ดูจากร่องรอยที่หนูทิ้งไว้ให้เราเห็นค่ะเช่นรอยกัดแทะว่ามีขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กนะคะและหนูมักจะใช้เส้นทางเดิมๆในการออกหากินมันจะอึทิ้งไว้ตามที่ต่างๆค่ะขนาดอึก็จะบอกขนาดตัวได้นะคะ okay.นอกจากหนูบ้านที่อยู่ตามบ้านคนแล้วนะคะยังมีหนูป่าหรือว่าหนูนาซึ่งอยู่ในธรรมชาติตามป่าตามทุ่งหญ้าตามไร่พืชผักต่างๆแล้วก็อยู่ตามนาข้าวค่ะหนูพวกนี้นะคะจะกินเมล็ดพืชรากใบผลของพืชแล้วก็รวมทั้งแมลงหอยปูปลาเป็นอาหารค่ะหลายชนิดขุดรูอาศัยในดินนะคะเช่นหนูพุกหนูพุกเป็นหนูตัวใหญ่มีขนสีดำสีน้ำตาลและเจ้าหนูพุกนี่ล่ะค่ะถ้าถูกจับได้แล้วก็เขาก็จะนำมากินค่ะถ้าใครได้เดินทางไปต่างจังหวัดผ่านท้องไร่ท้องนานะคะลองสังเกตดีๆอาจจะเห็นร้านริมทางที่ติดป้ายว่าขายหนูนาย่างนั่นก็คือหนูพุกนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีหนูท้องขาวหนูริ่งนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นหนูตัวเล็กอยู่ตามร่องของท้องนาแล้วก็อาศัยตามโพรงไม้ตามทุ่งตามป่าอีกด้วยค่ะโดยปกติแล้วหนูจะออกหากินในเวลากลางคืนแต่บางครั้งเมื่ออาหารขาดแคลนหรือว่ามีประชากรหนูมากเกินไปอาหารมีไม่พอก็อาจจะทำให้หนูบางตัวต้องออกหากินในเวลากลางวันค่ะสิ่งที่ช่วยให้หนูสามารถออกหากินในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดีก็คือมันมีประสาทสัมผัสที่ดีมากอย่างเช่นหนวดหนูจะใช้หนวดยาวๆของมันในการคลำทางหาอาหารแล้วก็ยังมีขนที่อยู่ใต้ท้องรวมทั้งการสัมผัสของอุ้งตีนบนพื้นผิวที่มันวิ่งผ่านสิ่งเหล่านี้ช่วยให้หนูได้เรียนรู้แล้วก็จดจำถึงสภาพพื้นที่ที่มันวิ่งผ่านได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นหนูก็มักจะออกหากินตามเส้นทางเดิมๆที่มันเคยหาอาหารอยู่เสมอแล้วมันก็ยังมีจมูกที่รับกลิ่นต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยใช้ดมกลิ่นเพื่อหาแหล่งอาหารที่อยู่ไกลๆได้เป็นอย่างดีค่ะหนูสามารถส่งเสียงและรับฟังเสียงที่มีความถี่สูงค่ะเพื่อสื่อสารบอกหนูตัวอื่นๆว่าแหล่งอาหารอยู่ตรงไหนหรือว่ามีอันตรายเกิดขึ้นที่ไหนถึงแม้ว่าหนูจะมีประสาทสัมผัสที่ดีนะคะแต่การมองเห็นภาพต่างๆของหนูนั้นไม่ค่อยดีค่ะเรียกว่าสายตาของหนูนั้นแย่กว่าสายตาของมนุษย์อีกนะคะในตอนกลางวันเนี่ยหนูจะมองเห็นอะไรได้ไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยอยากหากินตอนกลางวันค่ะแต่สำหรับกลางคืนนั้นมันสามารถมองได้ดีมากค่ะและหนูก็ยังเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำและดำน้ำได้ด้วยนะคะในอเมริกานะคะเขาพบว่าหนูสามารถดำน้ำผ่านท่อระบายน้ำจากข้างนอกบ้านเข้าไปในบ้านได้อย่างสบายค่ะและหนูก็มีความสามารถในการกระโดดที่ดีค่ะมันกระโดดได้สูงกระโดดได้ไกลและการที่มีหางยาวๆนั้นทำให้มันทรงตัวได้อย่างดีตอนที่มันปีนป่ายค่ะแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้มากขยายพันธุ์ได้เร็วได้เกือบตลอดปีอีกด้วยปกติหนูจะโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ3เดือนขึ้นไปนั่นหมายความว่าหนูมีอายุเพียง3เดือนขึ้นไปก็สามารถตั้งท้องได้แล้วค่ะแล้วก็ตั้งท้องไม่ถึงเดือนมันก็ออกลูกออกมาแล้วออกลูกครั้งละ8ถึง12ตัว
หลังคลอดลูกเพียงวันเดียวแม่หนูก็สามารถผสมพันธุ์ได้ทันทีเพราะฉะนั้นในปี11หนูจะออกลูกได้หลายครอกซึ่งก็มีคนคำนวณ นะคะว่าในเวลา1ปีหนู1คู่สามารถขยายพันธุ์มีลูกมีหลานมีเหลนรวมๆกันแล้วมากกว่า 1,000 ตัวค่ะ ด้วยความที่มันเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ทำให้มีหนูอยู่อย่างมากมายโดยเฉพาะหนูบ้านแล้วก็หนูในเมืองค่ะมีงานวิจัยเรื่องประชากรหนูในกรุงเทพเมื่อปีพ.ศ. 2559คาดว่าจะมีหนูอาศัยอยู่ในกรุงเทพประมาณเกือบ6,300,000ตัวการมีอยู่ของหนูจำนวนมากๆไม่ใช่เรื่องดีนะคะเพราะว่านอกจากเจ้าหนูเนี่ยจะกัดข้าวของเครื่องใช้ของเราเสียหายขโมยของของเรากินอึฉี่ทิ้งไว้ให้สกปรกแล้วนะคะมันยังนำโรคต่างๆมาสู่คนได้ค่ะเช่นโรคพิษสุนัขบ้าหนูที่ป่วยด้วยโรคนี้อาจจะเข้ามากัดสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเราก็ได้นะคะแล้วก็ทำให้สัตว์เลี้ยงบ้านเราติดโรคพิษสุนัขบ้าโดยที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้านค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเฉพาะในบ้านก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นะคะเพราะว่าอาจจะติดจากหนูบ้านที่เดินเข้าออกบ้านเราอยู่ทุกๆวันก็เป็นไปได้ค่ะและก็ยังมีโรคฉี่หนูไข้รากสาดหนูและการละโรคด้วยล่ะค่ะซึ่งแต่ละโรคนั้นเป็นโรคร้ายแรงแล้วก็ทำให้เราเสียชีวิตได้ค่ะได้รู้จักหนูบ้านหนูใกล้ๆตัวกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาถามคำถามกับลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะคำถามก็คือลุงหมอครับทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงใช้หนูเป็นสัตว์ทดลองล่ะครับอันนี้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับเลยนะครับเรามักจะใช้หนูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับคนเหตุผลเพราะว่าคนและหนูมี DNA หรือพันธุกรรมบางอย่างที่คล้ายกันและหนูเนี่ยวงจรชีวิตตั้งแต่เกิดยันตายมันใช้เวลาประมาณ2ไม่เกิน3ปีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ถ้าสายพันธุ์เล็กก็ประมาณ2ปีสายพันธุ์ใหญ่ก็อาจจะ3ถึง4ปีเพราะฉะนั้นเวลาทำวิจัยถ้าเราทำวิจัยกับหนูมันได้ผลภายใน2ถึง3ปีนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นาน2หนูสามารถสืบพันธุ์ได้ง่ายหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็มีห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบในประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยเพาะหนูเพื่อการทดลองขายเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงอายุไขไม่ยืนยาวทำให้ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเรานำไปทดสอบในหนูสามารถให้ผลได้อย่างเด่นชัดแล้วก็รอไม่นานหนูจึงได้รับความนิยมในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เชิงการแพทย์นะครับรวมถึงกระต่ายด้วยนะครับโอเคมีคนเลี้ยงหนูเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะลุงหมอลุงหมอก็ต้องขอตอบว่ามีนะครับในโลกนี้เนี่ยมีหนูหลายสายพันธุ์เลยนะครับที่เพาะพันธุ์มาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะซึ่งในอดีตมันก็คือสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในห้องทดลองเพื่อการทดลองทางการแพทย์แต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรามีการพัฒนาสายพันธุ์สามารถสร้างสีสันต่างๆสร้างลายต่างๆนะครับสร้างโครงสร้างร่างกายทั้งตัวสั้นตัวยาวตัวใหญ่ตัวเล็กเพื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากมันราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเชื่องเนื่องจากมันเกิดมาอยู่ในกรงเลี้ยงอยู่แล้วนะครับมันไม่ดุแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายขับถ่ายไม่เหม็นใช้พื้นที่น้อยในการเลี้ยงจึงได้รับความนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นดัมโบ้และหนูไมซ์หนูแกสบี้หนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์แคละหนูเจอร์บิลซึ่งต่างๆเหล่านี้มีขายในประเทศไทยนะครับถ้าในช่วงปิดเทอมนะครับพอมีเวลาการซื้อหนูมาเลี้ยงสักตัวนึงมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณพ่อและคุณแม่นะครับเพราะว่าหนูเนี่ยแม้มันจะตัวเล็กก็จริงแต่มันก็กัดเจ็บแล้วถ้าเกิดเราเล่นกับมันแล้วไม่ล้างมือให้สะอาดเราก็อาจจะท้องเสียหรือว่าจะเป็นโรคนู่นนี่นั่นเนื่องมาจากการเลี้ยงหนูได้เพราะฉะนั้นที่ลุงหมอขอแนะนำคือถ้าอยากจะเลี้ยงลองปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าท่านพอมีเวลาช่วยดูแลไหมแล้วก็ปรึกษาสัตวแพทย์หรือคุณหมอใกล้บ้านว่าสามารถรักษาได้ไหมมันก็จะทำให้การเลี้ยงหนูของเราเนี่ยมีความสุข
แล้วหนูบ้านล่ะคะเขาเลี้ยงกันหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามีนะครับในประเทศไทยก็มีหลายคนนะครับบางทีเราก็ไปเจอลูกหนูที่โดนแม่ทิ้งนะครับหนูบ้านเนี่ยแล้วเราก็สงสารมันก็มาป้อนนมมาเลี้ยงพอโตมามันคุ้นเคยกับเรามันก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราไปโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็สุภาพนะครับเลี้ยงได้เชื่อฟังนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาที่จะเรียนรู้คู่ไปกับมันหรือเปล่าแล้วก็หลายพื้นที่ของโลกใบนี้นะครับที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดหนูเลยนะครับเขาเลี้ยงหนูบ้านเนี่ยแหละครับเอาไว้ในวัดเป็นจำนวนมากหลายพันหลายหมื่นตัวเลยนะครับแล้วก็ให้อาหารทุกวันหนูทุกตัวก็รู้เวลาว่าเวลานี้เป็นเวลากินอาหารแล้วก็มาวิ่งออกมาล้อมวงกันกินอาหารในถาดขนาดใหญ่มากๆหนูเนี่ยเนื่องจากมันผูกพันกับมนุษย์มาอย่างยาวนานมันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์พระพิฆเนศเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของศาสนาฮินดูพระพิฆเนศเป็นช้างนะครับมีหนูเป็นเพื่อนนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้ามีการสร้างพระพิฆเนศจะสร้างหนูไว้ด้วยถ้าเราอยากจะบอกอะไรพระพิฆเนศเราก็ต้องกระซิบบอกกับหนูให้เราไปกระซิบบอกหนูว่าเราอยากได้อะไรเราอยากจะขอพรอะไรนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในความผูกพันระหว่างคนกับหนูนะครับมาตั้งแต่สมัยโบราณหนูก็มีความสำคัญนะคะคนเราคงมีชีวิตที่แย่กว่านี้ถ้าไม่มีหนูทดลองให้เราค่ะป้าแวนด้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการใช้หนูทดลองเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อ400กว่าปีที่ผ่านมานะคะมนุษย์เริ่มต้นใช้หนูเป็นสัตว์ทดลองครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1621ค่ะโดยทีโอฟิลัสมูเลอร์เป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาเลียนและโจวานนี่เฟเบอร์ซึ่งเป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันค่ะนักพฤกษศาสตร์ก็คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้และทั้งคู่ก็ยังสนใจเรื่องราวทางการแพทย์รวมทั้งร่างกายแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยเขาก็อยากรู้ว่าส่วนประกอบต่างๆของร่างกายเป็นอย่างไรก็เลยจับหนูแล้วก็ใช้หนูที่จับมานั้นผ่าดูอวัยวะภายในเพื่อศึกษาค่ะอีก50ปีต่อมามีแพทย์ชาวอังกฤษชื่อวิลเลียมฮาวีเขาก็ได้นำหนูมาผ่าร่างกายเพื่อศึกษาระบบไหลเวียนเลือดและระบบสืบพันธุ์ควบคู่ไปกับการศึกษาในมนุษย์ค่ะนั่นก็ทำให้เขาได้ค้นพบแล้วก็ทำให้เขาเขียนทฤษฎีระบบการไหลเวียนเลือดของร่างกายซึ่งสิ่งที่เขาพบนั้นลบล้างความเชื่อเก่าซึ่งเป็นความเชื่อผิดๆที่แพทย์ในสมัยนั้นเคยท่องจำตามๆกันมาค่ะและเมื่อมนุษย์ได้รู้จักนำหนูเพื่อมาผ่าศึกษาโครงสร้างร่างกายและสังเกตการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆนั่นก็ทำให้ความรู้ด้านการแพทย์มีมากขึ้นค่ะมนุษย์นั้นได้ศึกษาอวัยวะภายในของหนูได้ค้นพบความรู้ใหม่ๆอย่างมากมายทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นความรู้เพื่อที่จะได้รักษาความเจ็บป่วยของมนุษย์นะคะหนูที่ใช้ในการทดลองเป็นหนูที่เลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์ให้เติบโตเพื่อการทดลองโดยเฉพาะนะคะไม่ใช่หนูบ้านที่พบได้ทั่วไปหรือว่าจับหนูที่ไหนมาทำการทดลองก็ได้ค่ะและทุกวันนี้นะคะการที่มีหนูบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนเราสามารถพบเจอมันได้ทั่วไปสาเหตุก็มาจากมนุษย์นั่นเองละค่ะเพราะการที่หนูมาอยู่บ้านเราก็เพราะว่าบ้านของเรามีอาหารให้หนูกินการกินเหลือการทิ้งเศษอาหารตามขยะต่างๆทำให้หนูตามมากินอาหารเหล่านั้นค่ะถ้าอยากให้หนูออกไปจากบ้านก็ต้องมีการจัดการเศษขยะแยกขยะมีพื้นที่เก็บเศษอาหารที่มิดชิดนะคะไม่ใช่กองไว้รวมกันหรือว่าทิ้งทุกอย่างไว้รวมกันนะคะการกำจัดเศษอาหารไม่ให้มีเศษอาหารเหลือทิ้งหรือว่าทิ้งในที่ปิดมิดชิดรวมทั้งการทำความสะอาดบริเวณที่รกรุงรังแล้วก็หมักหมมเพื่อป้องกันไม่ให้หนูมาอาศัยทำรังที่นั่นค่ะเมื่อไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่หนูก็ไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านเราทำไมมันก็ออกไปจากบ้านเราเองละค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้มีชื่อเรื่องว่า
การเรียนรู้ของหนูน้อยที่โรงนาเก็บเมล็ดข้าวของชาวนาที่นั่นมีหนูอาศัยอยู่แล้วก็มีลูกหนูเกิดใหม่มากมายหลายตัวเจ้าตัวน้อยเหล่านี้จะอาศัยอยู่กับแม่ที่โพรงใต้หลังคามันไม่เคยออกไปไหนเลยตั้งแต่เกิดมาแต่ละวันก็จะรอแม่กลับมาที่รังแล้วก็ดูดนมแล้วก็นอนหลับจนกระทั่งวันหนึ่งลูกหนูทั้งหลายก็เติบโตพอที่จะออกไปนอกโรงนาแม่ก็พาลูกๆออกไปไม่ไกลเพื่อเดินหาอาหารกินใกล้ๆกับโรงนาแต่ลูกหนูก็บอกว่าอยากไปไกลกว่านี้แม่จึงบอกว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่พวกหนูอย่างเรายังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายรอบตัวที่น่ากลัวและเป็นอันตรายลูกหนูก็ถามว่ามีอะไรเป็นอันตรายเหรอแม่แม่บอกว่ามีอยู่4อย่างที่ต้องระวังคือเหยี่ยวนกฮูกแมวและมนุษย์มันคืออะไรเหรอแม่ลูกหนูตัวหนึ่งถามแม่บอกว่าเหยี่ยวเป็นนกขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศมันมีดวงตาที่มองเห็นได้ดีมากและเมื่อเห็นหนูมันก็จะร่อนลงมาแล้วก็จับหนูขึ้นไปบนอากาศทันทีพวกเหยี่ยวมาในเวลากลางวันส่วนนกฮูกเป็นนกตัวใหญ่ที่บินในเวลากลางคืนพวกมันมองเห็นเราได้ในความมืดนกฮูกมีหูที่ดีมากๆถ้าเราขยับตัวเพียงนิดเดียวมันก็จะได้ยินแล้วก็จะบินมาเงียบๆจับหนูหายไปในความมืดแมวเป็นสัตว์ตัวใหญ่หางยาวหนวดยาวมี4ขาแล้วก็มีหลายสีมีดวงตาที่โตน่ากลัวแมวเดินเบามากแทบจะไม่ได้ยินเสียงเดินของแมวถ้ามันเจอพวกเรามันก็จะวิ่งไล่ตะปบแล้วก็คาบหนูเดินจากไปสำหรับมนุษย์มี2ขาตัวใหญ่โตส่งเสียงดังขณะเดินแต่มนุษย์ไม่ได้กลิ่นแล้วก็มองไม่เห็นเราจากในระยะไกลและถ้ามนุษย์พบพวกเราแล้วก็เขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับกรงใบใหญ่และทุกครั้งก็จะมีพวกเราเข้าไปอยู่ในกรงนั้นแล้วก็หายไปลูกหนูฟังแล้วก็สงสัยว่าเหยี่ยวนกฮูกแมวมนุษย์เขาจับพวกเราไปไหนแม่ตอบว่าไม่มีใครรู้ว่าไปไหนเพราะหนูที่โดนจับไปไม่เคยมีตัวไหนกลับมาเล่าให้ฟังอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหยี่ยวนกฮูกแมวให้วิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดแล้วก็หาที่ซ่อนตัวแต่ถ้าเจอมนุษย์ให้อยู่นิ่งๆอย่าขยับอย่าเคลื่อนไหวเพราะเขามองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้กลิ่นเราเฝ้าดูเขาอย่างเงียบๆจนกว่ามนุษย์จะจากไปแล้วค่อยขยับตัวลูกหนูจำเรื่องราวที่แม่บอกแล้วก็ใช้ชีวิตนอกโรงนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าลูกหนูทั้งหมดเงยหน้าขึ้นมองนั่นมันตัวอะไรน่ะลูกหนูตัวที่หนึ่งถามอยู่บนฟ้าส่งเสียงดังเหยี่ยวแน่เลยหนีเร็วลูกหนูตัวที่สองพูดอย่างตกใจแต่ลูกหนูอีกตัวบอกว่าแต่ว่ามันมีสองขาแล้วก็ส่งเสียงดังมันต้องเป็นมนุษย์แน่เลยอยู่นิ่งๆดีกว่าอย่าวิ่งแล้วลูกหนูก็เริ่มเถียงกันบางตัวบอกให้วิ่งบางตัวบอกว่าไม่วิ่งพวกมันส่งเสียงทะเลาะกันดังลั่นแต่ไม่ทันจะได้บทสรุปว่าจะต้องทำอย่างไรเหยี่ยวตัวโตบนท้องฟ้าก็ร่อนลงมาจับลูกหนูทั้งหมดแล้วก็พาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างง่ายดายและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของหนูค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.